มาดูในลีกกันหน่อยครับตอนนี้ก็เสริมทัพกันอุตลุดเลยครับล่าสุดขอนแก่นนะครับเปิดตัวดาวยิงสัญชาติสเปนครับนั่นคือเอสเซจารีครับมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่การแข่งฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาเตะกันแล้วนะครับซึ่งหลายทีมก็เสริมทัพกันอย่างมากมายนะฮะล่าสุดขอนแก่นยูเนเต็ดครับประกาศเปิดตัวยูเซฟเอสเซจารีครับสูน้าลูกครึ่งสเปนโมร็อกโกอย่างเป็นทางการหลังจากบรรลุข้อตกลงการตั้งแต่วันที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับซึ เอสเซจารีก็เดินทางมาทําการเปิดตัวที่สมโมสรพร้อมกับตรวจร่างกายทันทีนะฮะโดยสุนหน้ารายนี้เนี่ยจะลงล่าตาข่ายจนจบฤดูกาลนี้ก็คือมาเล่นในเล็กที่2ก่อนในเบื้องต้นนะครับ ซึ่งเอสเจารีในอายุปัจจุบัน29ปีแล้วครับผ่านการค้าแข่งมาหลายทีมทั้งสมโมสรในยุโรปแล้วก็ทีมเอเชียนะฮะโดยทีมล่าสุดเนี่ยก็คือทีมไบยังคาร่าเอฟซครับสมโมสรในหลีกอินโดนีเซียโดยลงสนามไปทั้งหมด12นัดทาไปได้4ประตูนะฮะก่อนจะย้ายมาเล่นในไทยลีกกับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับอีกหนึ่งทีมครับพีทีประจวบนี่ก็เสริมต่อเนื่องเลยครับล่าสุดก็คว้าเบรนเนอร์นะครับจากทีมในเจลีก3มมาร่วมทีมครับ ซึ่งฝั่งพีดีประจวเนี่ยก็เสริมไม่หยุดเนะเสริมแล้วเสริมอีกะนะฮะตอนนี้ก็ล่าตัวเบนเนอร์อาเวสซาบิโนครับกองหน้าชาวบราซิลวัย24ปีนะฮะมาร่วมล่าตาข่ายให้กับทีมในเล็กที่2แล้วคือก่อนนันนี้เนี่ยเขาเอาเปโลคอราโดมาแล้วเจ็บก็เลยต้องปล่อยตัวออกไปนะฮะแล้วก็เอาในหล่ะเบนเนอร์อาเวสซาบิโนมาแทนนะครับโดยเบนเนอร์เนี่ยย้ายมาจากสโมสรอิวาเตกุล่าโมริโอกะครับที่เพิ่งตกชั้นไปในเจลีก3เมื่อปีที่แล้วนะครับ เบนเนอร์ลงเล่นในเจออีก2ไป32นัดยิงไป4ประตูกับ1นึแอซิสต์ครับก่อนจะย้ายมาร่วมทัพต่อพิคาตประจวบนะฮะในฤด,ดูกาลนี้ซึ่งเบนเนอร์เนี่ยมีประสบการณ์การค้าแข่งมาแบบโชคโชนเลยครับเริ่มต้นจากอินเตอร์นาซิอนาครับก่อนจะย้ายไปกับโอเอสเตในลีกบราซิลนะฮะแล้วก็บินมาที่ยุโรปครับเล่นให้กับทีมเวสเล่โบคูฟครับในลีกเดนมาร์ก ก่อนจะบินมาที่เอเชียครับมาเล่นในญี่ปุ่นกับทีมอิวาเตกุล่าโมริโอกะนะฮะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีดีกีไปถึงเดาวชนทีมชาติบราซิลชุดยู20มาแล้วด้วยค่ะออนะฮะก็น่าสนใจเลยว่ากองห,อหน้าคนนี้จะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนในไทยลีกก็ไทยลีกเองเดี๋ยวน่าจะใกล้กับมาทำการแข่งขันค่ะสุดสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันค่ะ